สวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะและทีนี้มาเจอดงมะพร้าวน้ำหอมเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีมะพร้าวสำหรับทำบอนไซหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะเปล่าๆมีนะคะมีที่เขาเก็บเอาไว้เก็บมาเรียงไว้เห็นย่าบอกว่าเขาจะมีคนมารับซื้อมีคนมารับซื้อเรื่อยๆเยอะเหมือนกันนะนู่นในใต้ถุนยังมีเลยต้นมากมีหอยด้วยมีไปเรื่อยๆนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะถ้าอยู่แถวๆพิษณุโลกคงโดนขนหมดแต่อันนี้อยู่ไกลมากเยอะมากค่ะไม่น่าจะมีละเดี๋ยวเราเดินกลับไปทางเก่าดีกว่าเพราะข้างหลังบ้านตรงนั้นก็มีอีกนะคะมันจะรกๆนิดนึงขอตัวเก็บมะพร้าวก่อนนะคะเก็บมะพร้าวใส่กระสอบไปฝากคนที่บ้าน